อ่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาชมอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่เราจะต้องเริ่มที่แรกก่อนจะเข้าไปข้างในนะท่านผู้ชมนะครับกับวัดสว่างอารมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในองค์เทพองค์พรหมต่างๆที่อยู่ศาลานี้นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมครับสแกนพื้นที่ด้านหน้าก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างมีใครอยู่บ้างนะครับทหารเอกทหารโทอยู่ตรงไหนบ้างครับท่านผู้ชมผู้ชมครับมาชมครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับนี่คือทหารเอกที่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในนะครับเขาปกติแล้วก็ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นสถานที่ต่างๆก็ต้องมีคนเฝ้านะครับต้องมีคนเฝ้าเรือนเฝ้าบ้านเฝ้าวังเฝ้าอะไรต้องมีคนเฝ้านี่นะเขาเฝ้าอยู่นะครับองค์นี้แหละครับที่เขาเฝ้าสถานที่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมที่มาก็ต้องเจอเขาก่อนแหละนะครับเจอตรงนี้นะก่อนที่จะไปที่ต่างๆนะครับตอนนี้เขาอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่โล่งๆตรงนี้แหละนะท่านผู้ชมจะเห็นอยู่นะท่านอยู่ที่โล่งๆนะครับเดี๋ยวเราสแกนไปทางด้านหน้านะฮะด้านหน้าแล้วก็เราจะเข้าไปด้านนี้เลยอันนี้จะเป็นใบสีนะครับเป็นใบสีแล้วก็ด้านนี้นะกลางคืนไม่ต้องห่วงครับก็วังเวงนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเสียงนี้ถือว่าเป็นปกติท่านผู้ชมครับนี่ก็คือนะครับพับหน้าปกนะครับหน้าปกนะหน้าปกที่ดูแลนะครับอยู่ประตูด้านนอกอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้หน้าประตูเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต่อครับตอนนี้ผ่านไปนะครับเราขออนุญาตท่านผู้ชมนี่ก็เป็นองค์พ่อพญานาคเหมือนกันนะครับพ่อพญานาคสิงห์ที่โทนาคราชแล้วก็คุณแม่ปัจจุบันนะครับคุณเชิญครับคุณแม่ครับพ่อครับนี่ครับสิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ครับเชิญครับอนุญาตครับเราขอร่วมส่งบุญนะครับที่ท่านอยู่แวบๆนะครับแวบๆนะครับท่านยังมาไม่เต็มท่านผู้ชมองค์เขาองค์นี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขยับมานิดนึงนะครับท่านผู้ชมชมบารมีเดี๋ยวไปด้านในครับผู้ชมเดี๋ยวพาผู้ชมไปด้านในนะไปชมกันไปชมกันต่อด้านในนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้เลยก็ได้ครับผมนี่เป็นด้านในครับท่านผู้ชมนะฮะด้านในที่เราส่องอยู่นะฮะเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมแต่ละจุดนะครับเนี่ยแต่ละจุดอยู่นะครับเนี่ยนี่คือเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเห็นไหมฮะแต่ละจุดที่เราให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปชม